สวัสดีครับเราจะมาพูดถึงการใช้ด็อกเตอร์บูสต์นะครับด็อกเตอร์บูสต์คืออะไรด็อกเตอร์บูสต์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการงานนะครับเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถที่จะสั่งงานนักเรียนแยกเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มให้ทำงานร่วมกันได้นะครับโดยสั่งงานออนไลน์ผ่าน Google Drive นะครับเรามาดูวิธีการกันก่อนนะครับเริ่มต้นเรามีรายชื่อนักเรียนประมาณนี้นะครับ14ท่านนะครับโดยจะต้องมีชื่อนามสกุลและก็อีเมลนะครับในเบื้องต้นนะครับเราก็จะต้องทำการสร้างโรสเตอร์นะครับซึ่งโรสเตอร์ก็เป็นรายชื่อพร้อมกับไดรฟ์ต่างๆที่ทางดร.บูสแชร์ไว้ให้นะครับอันดับแรกเข้ามานะครับก็มาที่ดร.บูสนะครับแล้วก็ลันช์นะครับเพื่อกระตุ้นให้ดร.บูสทำงานก่อนสำหรับก่อนหน้านี้นะครับเราจะต้องไปติดตั้งแอดออนด็อกเตอร์บูสขึ้นมาก่อนนะครับเมื่อเราทำการกระตุ้นให้ด็อกเตอร์บูสทำงานในชีทนี้แล้วนะครับก็มาเลือกวิธีการว่าเราจะใช้โรสเตอร์อะไรคำว่าโรสเตอร์ก็เหมือนกับรายชื่อเก่าที่เรามีนะครับแต่เนื่องจากว่าตรงนี้เป็นห้องใหม่เราจะใช้วิธีการสร้างโรสเตอร์ขึ้นมาใหม่นะครับวิธีการในการสร้างโรสเตอร์ขึ้นมาใหม่เขาจะให้เราเลือกวิธีนะครับเราจะดึงมาจากที่อื่นก็ได้นะครับตรงนี้ผมจะให้สร้างจากชีทนี้นะครับพอเราเลือกเป็นชีทนี้นะครับก็จะให้เราสร้างนะครับดร.บูสก็จะทำการ create ชีทขึ้นมาใหม่นะครับนะฮะพร้อมกับใส่ first name last name นะครับแล้วก็อีเมลนะครับก็คือเขาจะฟิกคอลัมน์ให้เรานั่นเองนะครับพอเราเข้าฟิกคอลัมน์ให้เราเรียบร้อยแล้วเราก็เอารายชื่อของเรานะครับที่เราเตรียมไว้แล้วสมมุติว่าเป็นรายชื่อนักศึกษาในห้องนะครับในห้องเรียนของเรานะครับก็นำมาใส่นะฮะก็ปี้แล้วก็วางลงไปนะครับเรียบร้อยนะครับ เราจะทำการสร้างโรสเตอร์เนมหรือไม่นะครับตัวนี้กด refresh นิดหนึ่งเพื่อให้ดร.บูสเขาได้รู้ว่ามีข้อมูลใหม่เข้ามาแล้วนะครับเราจะทำเขาเรียกว่าโรสเตอร์โฟลเดอร์ให้กับคลาสโฟลเดอร์ให้กับโรสเตอร์นี้หรือไม่นะครับถ้าเราสร้างนะครับอย่างเช่นผมสร้างขึ้นมาบอกว่าเทสแล้วกันนะทางดร.บูสก็จะทำการสร้างมาให้นะครับว่าในนี้จะมีโฟลเดอร์อะไรบ้างนะครับก็คืออันนี้คือชื่อโรสเตอร์ซึ่งเราสามารถใช้ซ้ำได้ครั้งต่อไปเราไม่ต้องมานั่งสร้างใหม่นะครับหนึ่งก็คือจะชื่อตรงนี้ผมแนะนำถ้าเกิดท่านอาจารย์ผู้สอนอยากจะตั้งชื่อนะครับผมแนะนำให้ตั้งชื่อให้สอดคล้องกับวิชาแล้วก็เซกชันนะครับอย่างเช่นวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเซกชันหนึ่งอย่างนี้นะครับก็ตั้งชื่อโรสเตอร์เนมให้สอดคล้องนะครับข้างในจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับจะประกอบไปด้วยทีเชอร์นะฮะในทีเชอร์โฟลเดอร์ตรงนี้ก็คือจะเป็นโฟลเดอร์ของอาจารย์ผู้สอนนะครับซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถที่เอาไฟล์ไปเก็บไว้ที่นี่นะครับเหมือนเป็นสื่อการสอนต่างๆส่วนคลาสเอดิตนะครับก็จะเป็นคลาสเป็นโฟลเดอร์ที่แชร์ให้นักศึกษาทุกคนที่สามารถเข้ามาแก้ไขได้ในกรณีที่เราให้นักศึกษาทำงานร่วมกันแล้วก็บอกว่าเอาไฟล์มาแชร์ไว้ตรงนี้นะส่วน class view นะครับอย่างเช่นบางทีอาจารย์ผู้สอนต้องการที่เอาไฟล์ไปให้เด็กแต่ว่าไม่ต้องการให้เด็กแก้ไขไฟล์นั้นต่างกันนะฮะ class edit ก็คือเด็กสามารถแก้ไขได้อัปโหลดไฟล์มาทิ้งไว้ได้เอางานมาส่งได้เอาไฟล์มาอัปโหลดลงมาที่นี่เพื่อแชร์ให้กับเพื่อนในห้องได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น class view นะครับก็จะเป็นแค่นักเรียนดูได้อย่างเดียวนะส่วนโฟลเดอร์นี้นะครับจะเป็นของ student ซึ่งจะแยกเป็นรายบุคคลหมายความว่าไงนะครับหมายความว่ามันจะนำด้วยชื่อวิชาแล้วตามด้วยชื่อของนักเรียนนั่นเองนะครับในโฟลเดอร์นี้ก็คือจะมีนักศึกษาสมคิด1คนเดียวที่มีสิทธิ์ในโฟลเดอร์นี้โฟลเดอร์ถัดไปก็จะมีสมคิด2คนเดียวที่มีสิทธิ์ในโฟลเดอร์นี้นะครับก็เรียงกันไปเรื่อยๆนะครับมี14คนก็14สมคิดในนี้โฟลเดอร์นี้เอาไว้ทำอะไรอาจารย์มีสิทธิ์เข้าไปดูได้นักเรียนเฉพาะคนนี้มีสิทธิ์เข้าไปเอาไฟล์ไปเก็บไว้ได้ก็หมายความว่า
ถ้าเรามอบหมายให้ส่งงานนะครับแล้วไม่ต้องการให้เด็กคนอื่นดูงานของเด็กคนนี้ให้เด็กนักศึกษาคนนี้เอางานไปใส่ไว้ในที่นี่เด็กนักศึกษาคนนั้นจะดูได้คนเดียวกับอาจารย์นะครับหมายถึงว่าเราเป็นผู้สอนเนี่ยสามารถดูได้นะครับนะฮะก็ถ้าเรามั่นใจว่าเราต้องการสร้างคลาสโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับก็กดปุ่ม create and share folder นะครับตรงนี้ก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับซึ่งทางดร.พุทธเนี่ยก็จะทำการคำนวณนะครับไปสร้างไฟล์ขึ้นมาให้เรานะครับแล้วก็พร้อมกับทำเขาเรียกว่า folder key นะครับซึ่งจะเป็นลิงก์นะครับไปให้กับนักเรียนนะครับรู้สึกจะมีปัญหากับชื่อตรงนี้นิดหน่อยนะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวถ้าท่านสร้างขึ้นมาตรงนี้ก็จะมีเป็นลิงก์โฟลเดอร์คีย์ขึ้นมาให้นะครับในระหว่างนี้เราไปดูในโฟลเดอร์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเราเข้ามาที่ My Drive ของเรานะครับจะเห็นว่าจะมีโฟลเดอร์ชื่อ Test Dr. Puss ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะมีโฟลเดอร์ตามที่เราบอกไว้นะครับอย่างเช่นตรงนี้เป็นของ teacher teacher คือ teacher ดูได้คนเดียวนะครับถ้าเรามาดูของ class edit นะครับตอนนี้เขากำลังสร้างรายชื่ออยู่ซึ่งยังไม่ถึงรายการนี้นั่นเองนะครับตรงนี้เป็น student นะครับตอนนี้ดร.พุทธกำลังสร้างอยู่แต่ยังไม่ถึงนะฮะยังไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังไม่ขึ้นไม่ปรากฏขึ้นมาเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มมีขึ้นมาแล้วคงต้องรอสักพักหนึ่งนะครับจนกว่าตรงนี้จะทำเสร็จนะฮะ เรามีปัญหาเรื่อง invalid email นะครับไม่เป็นไรเราข้ามตรงนี้ไปก่อนนะครับ ในความเป็นจริงตรงนี้มันจะปรากฏขึ้นมานะครับตรงนี้ก็น่าจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงสมมุติว่าถ้าตรงนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราต้องการที่จะสร้างแจกจ่ายงานให้นักเรียนวิธีการแจกจ่ายงานให้นักเรียนจะมีอยู่2วิธี2แบบใหญ่ๆนะครับก็คือแบบรายบุคคลกับแบบเป็นกลุ่มสำหรับรายบุคคลนะครับก็จะมีแบบ individual or the same นะครับนะหมายว่ารายบุคคลทุกคนเหมือนกันหมดเลยเราก็จะมีไฟล์ที่เราต้องเตรียมไว้นะครับเป็นแม่แบบสัก1ไฟล์นะครับนะฮะสมมุติเราเตรียมไฟล์เป็นแม่แบบสัก1ไฟล์อย่างเช่นงานที่1ก็จะเป็นอันเดียวนะครับแต่ถ้าเราบอกว่า individual different หมายถึงว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะครับอย่างเช่นเรามี14คนเราก็จะให้งาน14หัวข้อไม่เหมือนกันก็ต้องเลือกอันนี้กับ project group นะครับโอเคผมจะสาธิตให้ดูตัวที่เป็น project group แล้วกันนะครับ project group ก็คือว่าในกลุ่มนึงจะมี 2-3 คนยังไงก็แล้วแต่นะครับให้ร่วมกันทำงานนะครับซึ่งดร.พุทธก็จะทำการแชร์ไว้ให้นะฮะตรงนี้จะเป็นการเลือกนะครับว่าคนที่อยู่ในคลาสเดียวกันสามารถเข้าไปดูในกลุ่มอื่นได้ไหมนะฮะถ้าเราบอก no access ก็คือดูไม่ได้แต่ถ้าให้ดูอย่างเดียวก็คือไปดูของกลุ่มอื่นได้หรือเข้าไปคอมเมนต์ของกลุ่มอื่นได้หรือเข้าไปแก้ไขของกลุ่มอื่นได้นะครับตรงนี้เราคงให้ no access นะครับก็คือไม่ให้เข้าไปดูเลยนะครับในกรณีตรงนี้นะครับถ้าเรามีโคทีเชอร์นะครับสมมติคลาสหนึ่งเราสอนจำนวนคนเยอะแล้วเราต้องการให้มีโคทีเชอร์ในการช่วยในการเข้ามาแก้ไขนะครับก็สามารถใส่อีเมลของโคทีเชอร์ได้นะครับสมมติว่าตรงนี้เราเลือกตามคุณสมบัติตามนี้เรียบร้อยนะครับโอเคเราก็เซฟนะฮะทางดร.พุทธก็จะทำการแรนดอมกลุ่มขึ้นมาให้นะฮะกลุ่ม A นะครับจะเห็นว่าลักษณะการตรงนี้ก็จะมีอยู่กลุ่มละ3คนนะครับเนื่องจากมี14คนนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องไปเลือกไฟล์ที่เป็นเทมเพลตนะครับ
ลือกไฟล์ที่เป็นเพจเพราะฉะนั้นผมไฟล์นี้นะครับงานที่1นะครับผมก็จะทำการย้ายงานที่1ตัวนี้ให้ไปอยู่ในโฟลเดอร์ของ Dr. Pus ที่เมื่อกี้เราเตรียมไว้นะครับนะฮะอยู่ใน Teacher นะฮะ Teacher Folder นั่นเองนะครับเหตุผลทำไมที่ต้องลง Teacher Folder เพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้เขา default มาที่ Teacher Test Dr. Pus Folder นั่นเองนะครับนะฮะพอเราเลือกแล้วนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้เราเอาไฟล์ไปไว้ที่หลังตรงนี้ก็เลยไม่ขึ้นมานะครับเราอาจจะต้องทำการเลือกเพื่อกระตุ้นมันนิดหนึ่งนะครับข้อแนะนำถ้าเราทำก็คืออาจจะต้องเอาไฟล์ไปทิ้งไว้ก่อนที่จะเข้าอันนี้นะครับก็กดกระตุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับทางดร.พุทธก็จะทำการรีเฟรชนะครับไฟล์ที่เราเพิ่งเอาไปใส่ที่หลังให้ทำไมเงียบไปเดี๋ยวเรากระตุ้นใหม่นะฮะสำหรับตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการแบ่งกลุ่มเป็น3คนนะครับเราก็จะมีวิธีการนะคือเราก็แบ่งเป็นกลุ่ม3คนก็ได้นะครับเอาไม่ใช่มี3กลุ่มนะฮะไม่ใช่กลุ่ม3คนอันนี้เราก็ลบทิ้งอันหนึ่งนะครับอันนี้เราจัดการเองได้นะครับเรามากระตุ้นดร.พุทธใหม่สักครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นว่าพอเรากระตุ้นใหม่เขาเริ่มรู้จักแล้วนะครับจะเห็นว่าจะมีไฟล์ชื่องานที่1ผมเลือกไว้ในงานที่1มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงนะครับในงานที่1เนี่ยมีเราเข้าไปที่ Teacher Folder นะครับมีแต่นี้ครับก็คือจงช่วยกันค้นคว้าข้อมูลร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มนึงมีประมาณ 4-5 คนในหัวข้อเรื่องนี้นะครับโดยให้สมาชิกในกลุ่มเขียนในสิ่งที่ค้นคว้าได้ในเอกสารนี้เลยครับเมื่อเรารันดร.พุทธไปแล้วคำว่างานที่1ก็จะแบ่งออกไปเป็น 4-5 ไฟล์คือดร.พุทธจัดการ copy ให้แต่ละกลุ่มให้อัตโนมัติเลยครับนี่คือเราเลือกงานที่1ถ้าเรามีสมมติว่าแต่ละกลุ่มเราต้องการให้งานไม่เหมือนกันเราก็ต้องไปสร้างหัวข้อตรงนี้ให้เป็นงานที่1งานที่2งานที่3หรืองานกลุ่ม A งานกลุ่ม B งานกลุ่ม C นะครับแล้วแยกกันไปก็เซฟแอนด์คอนทินิวเลยทางดร.พุทธก็จะถามว่าเราต้องการ create folder ของงานนี้ไหมซึ่งจะ create ขึ้นมาอยู่ใน teacher folder นะครับถ้าเราบอกตามนี้เลยก็ create folder นะครับทางดร.พุทธก็จะทำการสร้างโฟลเดอร์ต่อมาด้านขวานี่ฮะครับแล้วก็ save and continue นะครับคำว่า create folder เมื่อกี้คือเขาจะ create folder ตัวนี้ครับเพราะการตั้งชื่อตรงนี้ครับเราต้องตั้งชื่อให้ตรงกับสัปดาห์ที่เราให้งานสมมุติสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่1ก็อาจจะมีการตั้งชื่อตรงนี้ว่างานของครั้งที่1ในวิชานี้นะครับโอเคตอนนี้ก็กำลังสร้างนะครับไฟล์แล้วก็ลิงก์ต่างๆอันนี้เขาทำสรุปนะครับมาให้เราดูนะครับหลังจากนั้นเราก็ run and copy นะครับเขาก็จะทำการสร้างนะครับครับสร้างขึ้นมาแล้วครับนะฮะพร้อมกับมีลิงก์ไฟล์นะครับแล้วก็ช่องเกรดนะฮะช่องเกรดนะช่องเกรดช่องเกรดคือเป็นช่องที่เราสามารถที่จะใช้ในการให้คะแนนครับให้คะแนนเวลาที่นักศึกษาส่งงานมานะครับแล้วก็ให้คะแนนได้นะครับตอนนี้ผมเจอปัญหาน่าจะเป็นกลุ่ม C นะครับน่าจะเจอปัญหาเดี๋ยวรอดูนะฮะต้องดูว่า complete เมื่อไหร สำหรับข้อแนะนำนะครับก็ควรจะแนะนำให้อาจารย์ผู้สอนเนี่ยได้ทำรายชื่อเหล่านี้แล้วก็แบ่งกลุ่มงานเหล่านี้ก่อนที่จะเข้าสอนนะครับเ
พอถึงเวลาปุ๊บก็แอดไซน์ใช้งานได้ทันทีเพราะว่าเวลาสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์มากๆแล้วเนี่ยกระบวนการตัวนี้ใช้เวลาประมาณ10ถึง20นาทีนะครับอยู่ที่จำนวนนักเรียนแล้วก็อยู่ที่อินเทอร์เน็ตด้วยว่าเร็วหรือช้าแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้อาจารย์ผู้สอนนะครับทำไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าสอนนะครับพอถึงเวลาสอนปุ๊บก็จะมีข้อมูลตัวนี้แอดไซน์ให้นักศึกษาทำงานได้ทันทีผมอธิบายต่อไปเลยนะครับเมื่อดร.พุทธสร้างไฟล์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะก็จะแบ่งเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B นะฮะก็แบ่งไปในตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นของกลุ่ม A นะครับซึ่งทางดร.พุทธก็จะทำการแชร์นะครับรู้สึกการแชร์ยังมาไม่ถึงนะครับก็จะทำการแชร์ไฟล์นี้ให้กับเด็กนักเรียนตามลิสต์อีเมลที่เราทำตารางนั้นไว้เรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้กลุ่ม C มีปัญหาอยู่นะครับยังรันมาไม่ถึงนะครับเกิดอะไรขึ้น สงสัยยังมาไม่ถึงนะฮะส่วนตรงนี้จะเป็นลิงก์นะครับสมมุติในกรณีที่มันทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มันขึ้นมาเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่ามันจะมีลิงก์ไฟล์ให้สำหรับอาจารย์ผู้สอนเมื่อมอบหมายงานไปแล้วสมมุติเรามอบหมายงานไปประมาณ1สัปดาห์ถึงกำหนดวันส่งงานปุ๊บเราก็มากดลิงก์ตรงนี้ได้เลยซึ่งการกดลิงก์ตรงนี้มันก็จะกระโดดไปยังไฟล์ของกลุ่ม A เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นพอเรามาถึงไฟล์ของกลุ่ม A นะครับเราก็อ่านดูสมมุตินักเรียนตอบมาอย่างนี้แล้วนะครับเราก็มาให้คะแนนเลยว่ากลุ่ม A ให้คะแนนเท่าไหร่สมมุติให้8เต็ม10นะครับตรงนี้เราก็เขียนคอมเมนต์ไปยังนักเรียนได้นะครับนะฮะก็จะสามารถเขียนคอมเมนต์ไปว่างานของคุณใช้ได้นะดีมากนะตอนนี้ดร.พุทธกำลังแชร์ลิงก์ไฟล์นะครับโอเคกลุ่ม C มาแล้วนะครับนะฮะดร.พุทธก็จะเป็นอย่างนี้ฮะวันอาจารย์ผู้สอนนะครับก็คลิกลิงก์ไปดูงานกลุ่ม B นะครับนะฮะตรวจงานนะครับตรวจงานแล้วก็ได้เลยนะครับเห็นไหมฮะสะดวกนะครับพอเราตรวจงานเสร็จเรียบร้อยนะครับตามลิงก์นี้นะครับก็ดร.พุทธก็จะมีบริการในการส่งอีเมลกลับได้ด้วยนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเราคงไม่ถึงขั้นนั้นนะครับจะเห็นว่านี่คือข้อดีของการทำงานด้วยดร.พุทธนะครับจะเห็นว่าจะอำนวยความสะดวกในการจัดงานที่เป็นงานทำงานร่วมกันก็ได้งานเดี่ยวก็ได้โดยผ่านออนไลน์ของ Google Application นะครับโดยใช้ชีทเป็นตัวแบ่งงานแล้วก็เป็นตัวจัดการในเรื่องของการตรวจงานนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับถ้ามีปัญหาอะไรสงสัยลองอีเมลมาคุยกันนะครับ